เวลา 2:00 นค่ำคืนวันที่28ต่อเช้าวันที่29มิถุนายน2525ขณะที่ผู้คนเรือนพันกำลังแยกย้ายกันทยอยเดินทางกลับบ้านออกจากสนามโรงเรียนบ้านจำป่าไหวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มเอมในอุราหลังจากที่ได้รับชมรับฟังผลงานการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังสุริยันส่องแสงมานานนับหลายชั่วโมงแต่ฉับพลันทันใดนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นถึง4นัดด้วยกันโดยเสียงดังมาจากทางด้านหลังเวทีส่งผลให้ผู้คนต่างโกลาหลอลหม่านต่างวิ่งกันหนีตายชุลมุนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังหลังสิ้นเสียงปืนทำกลางความตกใจและความโกลาหลอลหม่านด้านหลังเวทีลูกวงต่างพากันเห็นร่างของหัวหน้าวงสุริยันส่องแสงล้มฟุบกองกับพื้นลูกวงที่หายตกใจจึงรีบกันนำร่างของหัวหน้าวงนำส่งโรงพยาบาลพะเยาซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ที่เวทีเปิดทำการแสดงเพียงแค่ราวๆ 7-8 กิโลเมตรแต่นักร้องหนุ่มชื่อดังก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งนั้นหลังจากนั้นศพของสุริยันส่องแสงได้ถูกนำส่งไปบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครแต่เรื่องราวของคดีใครยิงใครบงการใครคือผู้ต้องการสังหารสุริยันส่องแสงเพิ่งจะเริ่มต้นสุริยันส่องแสงนักร้องชื่อดังแห่งยุคมีชื่อจริงว่านายประสิทธิ์จันทร์แรมมีชื่อเล่นว่าชินเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2497ที่ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรนายสุนทรนางแป้งรำจันทร์แรมมีพี่น้องรวม5คนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดปากคลองมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทสุริยันส่องแสงนั้นมีนิสัยชอบร้องรำทำเพลงตั้งแต่เด็กผิดพี่ผิดน้องชอบแสดงความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งตามเวทีประกวดร้องเพลงต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากที่มีความเจนจัดกับการประกวดตามเวทีประกวดจนหมดเวทีให้ประกวดเขาก็เลยหาเลี้ยงชีพด้วยการเทิร์นโปรเป็นนักร้องตามห้องอาหารใช้ชื่อว่าชินชัยนาทโดยเริ่มต้นที่ห้องอาหารสภารถอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่จะย้ายที่ทำงานไปเรื่อยๆด้วยเขาเห็นว่าความก้าวหน้าในอาชีพนั้นน่าจะมีมากกว่านครสวรรค์เขาจึงเริ่มย้ายไปตามจังหวัดใหญ่ๆเช่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุดรธานีก่อนที่สุดท้ายจะมาจบลงที่จันทบุรีและที่จันทบุรีเองเขาได้เจอกับกรกรุงเก่ายอดนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีก่อนจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นนักร้องได้บันทึกแผ่นเสียงในชื่อเทพบุตรไพบูลย์โดยการตั้งให้ของกรกรุงเก่าแต่ก็ไม่ได้โด่งดังสมใจนึกจึงหันมาปักหลักร้องเพลงที่ห้องอาหารเชลตันในจันทบุรีอยู่เช่นเดิมระหว่างที่ร้องเพลงอยู่ที่นี่ก็มีโอกาสได้รู้จักกับโลธุระวณิชนักธุรกิจบันเทิงผู้เคยสนับสนุนให้อ้อยทิพย์ปัญญาธรโด่งดังไปทั่วประเทศมาแล้วจากผลงานอีสาวทานซิสเตอร์จากฝีมือการประพันธ์ของครูชลธีทานทองซึ่งโลธุระวณิชนั้นได้มาเที่ยวที่จันทบุรีและได้มากินอาหารที่ห้องอาหารที่สุริยันส่องแสงร้องเพลงอยู่จึงเกิดติดอกติดใจในน้ำเสียงเรียกมาคุยรับปากว่าจะให้การสนับสนุนจากนั้นจึงนัดหมายให้ครูชลธีทานทองมาดูตัวและจัดการปั้นนักร้องคนนี้ระหว่างนั้นก็มีการจัดการส่งสุริยันส่องแสงเข้าประกวดร้องเพลงที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อจะสร้างเครดิตให้มีชื่อเสียงปั้นง่ายขึ้นแต่ยังไม่ทันที่จะทราบผลการประกวดเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวานของเทพบุตรไพบูลย์ภายใต้ชื่อใหม่ที่ชื่อว่าสุริยันส่องแสงก็ดังระเบิดทั่วฟ้าเมืองไทยเสียแล้วครูชลธีทานทองเห็นโอกาสดีจึงรีบจัดการเอาบ้านเข้าธนาคารควักกระเป๋าทุ่มเงินบวกกับเงินกู้ต่างๆรวมเป็นเงินได้2ล้านกว่าบาทตั้งวงดนตรีให้สุริยันส่องแสงเพราะเล็งเห็นแล้วว่าเพลงดังขนาดที่สถานีวิทยุแทบทุกแห่งต้องเปิดกันวันละหลายรอบหมายถึงการที่จะมีคิวงานยาวเหยียดแล้วมันก็เป็นไปตามที่ครูชลธีทานทองตั้งความหวังเอาไว้เมื่อวงดนตรีสุริยันส่องแสงคิวงานยาวเหยียดจริงๆขณะเดียวกันครูชลธีก็แต่งเพลงป้อนให้กับสุริยันส่องแสงอีกหลายเพลงเช่นสำรวยสำลีจอมอขอเพลงศาลาหลังเก่าหล่อลากดินและล่องเรือหาลักโดยครั้งนี้เป็นการทำวงครั้งแรกและครั้งเดียวของครูชลธีทานทองอีกด้วยวงดนตรีสุริยันส่องแสงได้รับการยอมรับจากแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยคิวงานการแสดงมีแทบทุกจังหวัดบนแผ่นดินไทยสุริยันส่องแสงได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
การติดตามไล่ล่ามือปืนโหดที่บุกหญิงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุริยันส่องแสงจนเป็นข่าวเกลียวกราวไปทั่วประเทศนั้นยังดำเนินไปอย่างไม่ลดละกระทั่งเวลา 7:00 น.ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2525 พลตำรวจตรีเจริญวัจนคุปรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร 3พร้อมด้วยพันตำรวจโทจุลสิงห์ประภัสโนบลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาพันตำรวจตรีวีระที่มามนตรีสารวัตรสอบสวนและร้อยตำรวจตรีสานิทรวมธรรมนายร้อยเวรเจ้าของคดีได้เดินทางไปที่โรงเรียนจำปาหวายสถานที่เกิดเหตุเพื่อจะสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดเผยว่าขณะนี้รู้ตัวมือปืนแล้วและกำลังจะทำการจับกุมตัวในเร็วๆนี้แต่ยังขาดพยานที่จะชี้ตัวจึงต้องมาควานหาพยานก่อนเพราะทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นต่างเกรงกลัวในอิทธิพลส่วนประเด็นที่สุริยันถูกฆ่าในครั้งนี้นั้นเบื้องต้นตั้งไว้2ประเด็นคือเรื่องปืนเกี่ยวกับนายทุนและเรื่องชู้สาวพร้อมกันนั้นพันตำรวจโทจุลสิงห์ซึ่งได้เดินทางมาหาหลักฐานพยานที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมได้ไปทำสเก็ตภาพที่กรมตำรวจเพื่อจะค้นหาตัวมือปืนและเมื่อไปสอบสวนนักดนตรีนักร้องในวงสุริยันส่องแสงโดยนำแฟ้มประวัติอาชญากรจากกรมตำรวจไปให้ดูทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้คราวดำเชื้อแขกปาทานเป็นมือปืนผู้ยิงสุริยันส่องแสงจึงไม่ต้องสเก็ตภาพใดๆนอกจากนั้นยังได้ไปสังเกตการที่งานศพของสุริยันส่องแสงพบว่ามีเพียงภรรยาน้อยของสุริยันและลูกน้องเท่านั้นส่วนฝ่ายญาติไม่มีใครไปร่วมงานจากนั้นจึงได้พยายามติดตามตัวครูชลธีทานทองแต่ก็ไม่พบตัวซึ่งคดีนี้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสนใจมากจึงจะต้องพยายามเร่งจับกุมมือปืนและผู้บงการให้ได้ก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สำลิดผลจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาทราบว่ามือปืนที่บุกสังหารสุริยันส่องแสงนั้นคือนายหลงยินดีอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่50บ้านธรรมหมู่ที่7ตำบลธรรมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีฉายาว่ามือปืน9มม.เคยตกเป็นผู้ต้องหาสังหารคนตายมาแล้วหลายคดีแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดให้ถึงที่สุดได้ต่อมาเวลา 12:00 น.ของวันที่12ธันวาคมพันตำรวจเอกชาญคำวันผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาพันตำรวจโทจุลสิงห์ประภัสโนบลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาร้อยตำรวจเอกชัดชัยภูสวัสดิ์สารวัตรปราบปรามและพันตำรวจตรีประมวลจิตเกตกรรมสารวัตรปราบปรามจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งบุกเขาจับกลุ่มตัวนายหลงได้ที่บ้านพักก่อนจะนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาโดยเจ้าหน้าที่ถอดเสื้อผู้ต้องหาดูพบบาดแผลจากการถูกยิงมากมายรวมทั้งยังมีรอยสักเต็มตัวแต่นายหลงนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาในเบื้องต้นทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามพันตำรวจเอกชาญยืนยันว่าการจับกุมตัวนายหลงครั้งนี้ไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานครบถ้วนที่จะเอาโทษให้ถึงที่สุดพร้อมทั้งยังมั่นใจว่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ร่วมกระบวนการกับนายหลงได้ทั้งหมดในเร็ววันนี้นอกจากนั้นยังเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าจอมบงการให้สังหารสุริยันส่องแสงนั้นให้เงินว่าจ้าง 4-50,000 บาทแต่มือปืนได้ส่วนแบ่งไปเพียงไม่ถึง 10,000 บาทจอมบงการนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยกันนั่นเองและหลังจากนั้นไม่กี่วันด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเมืองพะเยาก็สามารถจับกุมตัวนายปานลือชัยคนขับมอเตอร์ไซค์พามือปืนหลบหนีออกจากพื้นที่เกิดเหตุในวันนั้นได้หลังจากนั้นในวันที่2มกราคม2526พันตำรวจเอกชาญคำวันผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยพันตำรวจโทจุลสิงห์ประภัสโนบลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายนายรุดไปขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเชียงรายร่วมกันไปล้อมบ้านเลขที่16หมู่ที่10ตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เวลาตีสี่ครั้นรุ่งเช้าจึงบุกขึ้นบ้านเพื่อจับกุมตัวนายเสาบัวเขียวอายุ35ปีมือปืนรับจ้างชื่อดังจากอำเภอดอกคำใต้พะเยาผู้เหนี่ยวไก่หญิงนายสุริยันส่องแสงขณะที่ถอดเสื้อจากการทำการแสดงแล้วยื่นมอบให้ภรรยาหลังเวทีการแสดงที่โรงเรียนบ้านจำป่าแดดเมื่อค่ำคืนวันที่28ต่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาการบุกจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแทบจะตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมเพราะนายสาวบัวเขียวมือปืนชื่อดังและเพื่อนมือปืนอีกคนหนึ่งชื่อนายทองปัญญาอินตัดสินใจคว้าปืนขึ้นมาจะทำการต่อสู้แต่ท้ายที่สุดก็เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ให้ทำการต่อสู้มือปืนตัวจริงผู้ลั่นกระสุนใส่ร่างของสุริยันส่องแสงจึงถูกจับโดยละม่อมพร้อมด้วยนายทองปัญญาอินผู้เป็นลูกน้องที่หลบหนีคดีฆ่าคนตายมาจากอำเภอดอกคำใต้อีกคนหนึ่ง
ความสำเร็จในการจับกุมตัวกลุ่มมือปืนนี้เกิดจากฝีมือการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพะเยาจนทราบแน่ชัดแล้วว่ากลุ่มมือปืนรับจ้างนั้นมีทั้งหมด5คนถิ่นที่ลงมือปฏิบัติการมี3คนประกอบด้วยนายหลงยินดีหัวหน้าทีมซึ่งตำรวจจับได้แล้วตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2525คนถัดมาคือในปานลือชัยซึ่งจับได้ก่อนวันขึ้นปีใหม่ไม่กี่วันจากการสอบสวนพบว่าในวันทำงานนั้นในปานลือชัยเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์ส่วนในหลงยินดีตัวหัวหน้าทีมนั้นเข้าไปพร้อมนายเสาบัวเขียวโดยเป็นคนชี้ตัวให้นายเสาเห็นและนายเสาเป็นคนลงมือยิงนายปานเป็นผู้พานายเสาขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปสมทบพบกันที่บ้านนายหลงจากนั้นจึงแบ่งเงินค่าจ้างคากันเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีคดีไปโดยสัดส่วนแห่งการแบ่งปันกันนั้นนายปานหรือชัยในฐานะพลขับมอเตอร์ไซค์ได้ 1,500 บาทนายเสาบัวเขียวมือปืนได้ 2,000 บาทส่วนนายหลงยินดีหัวหน้าทีมได้ 3,500 บาทรวมทั้งยังมีการจ่ายค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์ให้กับแก๊งนักฆ่าอีกคนหนึ่ง 1,000 บาทซึ่งเจ้าของรถนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังควานหาตัวอยู่และจากการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ในครั้งนี้นั้นทำให้กลุ่มลูกน้องต่างแคลงใจนายหลงยินดีผู้เป็นหัวหน้าทีมเป็นอย่างยิ่งพอทราบมาว่าได้รับค่าจ้างมาถึง 50,000 บาทแต่จ่ายจริงกันแล้วราวๆแค่ 8,000 บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นนายปานลือชัยเคยไปขอยืมเงินนายหลงเพื่อจะไปแต่งงานนายหลงก็ไม่ให้นายปานจึงแค้นเคืองมากครั้นเมื่อตัวเองถูกจับกุมตัวได้เมื่อก่อนปีใหม่จึงเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ้นสภาพแผนการจับกุมตัวนายเสาบัวเขียวมือปืนตัวจริงจึงเริ่มขึ้นและได้ตัวอย่างงดงามซึ่งคดีนี้พันตำรวจเอกชาญคำวันผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเปิดเผยที่เชียงใหม่ว่าแนวทางในคดีน่าจะมี2ประเด็นเป็นการจ้างฆ่าเพราะขัดผลประโยชน์กันและอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์โดยมีเรื่องราวของเรื่องชู้สาวเข้ามาพัวพันอยู่ด้วยพันตำรวจโทจุลสิงห์ประภาสโนบลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมวางมือจะติดตามคนร้ายร่วมแก๊งอีก2คนให้ได้โดยคาดว่าจะได้ตัวจนครบทีมในไม่ช้านี้จากการสอบปากคำนายเสามือปืนตัวจริงในครั้งแรกนั้นนายเสาอ้ำอึ้งทำท่าจะปฏิเสธและทั้งพันตำรวจเอกชาญคำวันผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาพูดเกลี้ยกล่อมว่าถ้าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจะกันตัวไว้เป็นพยานนายเสาจึงตัดสินใจยอมรับสารภาพว่าตนเองนั้นได้เงินค่าจ้างทำงานครั้งนี้จากนายหลงเพียง 1,000 บาทซึ่งตนมาทราบภายหลังว่านายหลงรับเงินมาจากนักร้องหน้าผีสังทองสีใส 50,000 บาทซึ่งขณะนั้นสังทองสีใสถูกจับกุมตัวอยู่ที่สน.วัดลวกในคดีจ้างวานฆ่าน้องชายพรพนาภัยรวมทั้งตอนนี้ถูกซัดทอดว่ากำลังเป็นผู้จ้างวานฆ่าสุริยันส่องแสงซะแล้วนายเสาเล่ารายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าในวันลงมือสังหารสุริยันส่องแสงนั้นมีผู้ร่วมงานในวันนั้นด้วยกัน3คนก็คือนายหลงตนเองและนายปานโดยนายหลงกับนายเสานั้นเข้าไปดูหน้าสุริยันขณะทำการแสดงอยู่บนเวทีรอกระทั่งจบการแสดงสุริยันเดินลงมาจากเวทีด้านหลังจากนั้นขณะที่กำลังถอดเสื้อนอกยื่นให้นางนงเยาเพ่งพินิจภรรยาสาวน้องเมียของครูชลธีทานทองนักแต่งเพลงชื่อดังซึ่งเพิ่งแต่งงานอยู่กินกันได้ราว3เดือนเศษนายหลงก็เดินตรงไปรั่วกระสุนใส่ศีรษะนายสุริยันล้มตึงลงทันทีก่อนจะจ่อยิงซ้ำอีก4นัดจนตายสนิทส่วนนายสาวซึ่งเอาดินหม้อทาแก้มผางหน้าทำหน้าที่เป็นมือปืนคุ้มกันให้นายหลงเมื่อยิงนายสุริยันแล้วนายหลงกับนายเสาก็วิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่นายปานติดเครื่องรออยู่บึ้งหนีไปกบดานที่บ้านนายหลงกลับเงินแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันหนีกระทั่งถูกจับกันทั้งหมดดังกล่าวซึ่งจากคำให้การนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพากันงงเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่านายเสาคือมือปืนตัวจริงผู้ลั่นไกสังหารแต่จากปากของนายเสากลับโบยไปให้นายหลงเป็นผู้ลั่นไกสังหารรวมทั้งจากคำสารภาพที่พาดพิงไปถึงสังทองสีใสนักร้องชื่อดังซึ่งขณะนี้ถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำจากคดีจ้างวานฆ่าน้องชายพรพนาไพรนักร้องลูกทุ่งตายพันตำรวจโทจุลสิงห์ประภาสโนบลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาให้ข้อสังเกตว่าสังทองนั้นเพิ่งจะพ้นคุกมาจากความผิดฐานพยายามฆ่าแฟนเพลงเพิ่งจะตั้งวงตอนนี้ยังไม่ลงตัวอาจจะถูกซัดทอดหรือถูกกันแกล้งก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้จะต้องสืบสวนกันต่อไป3มกราคม2526ร้อยตำรวจตรีประกิตวงแก้วรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาและร้อยตำรวจตรีสานิตรวมธรรมนายร้อยเวรรวมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก5นายนำตัวนางสาวพัชรีบุญยโชติอายุ20ปีห่างเครื่องสาววงดนตรีสุริยันส่องแสงซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดขณะที่สุริยันถูกคนร้ายบุกยิงไปชี้ตัวนายหลงยินดีโด
จ้าของสมญานามเจ้าพ่อร่องฉางหัวหน้าทีมมือปืนซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดพะเยาเมื่อผู้คุมเรือนจำนำตัวนายหลงมายืนปะปนกับนักโทษคนอื่นๆอีก10คนนางสาวพัชรีพยานได้เดินตรงไปชี้ตัวนายหลงซึ่งกำลังส่งยิ้มหวานจ่อยให้แต่เมื่อถูกชี้ตัวสีหน้าของนายหลงก็เปลี่ยนเป็นโกรธบ่นพึมพำไม่เป็นภาษาทันทีทางด้านนางสาวพัชรีพยานสาวนั้นได้เล่าว่าในวันเกิดเหตุหลังจากสุริยันหมดคิวการแสดงเดินลงจากเวทีมหานางนงเยาเพ่งพินิจภรรยาสาวที่รถบัสนางสาวพัชรีก็เดินมาไม่ห่างพอนายสุริยันถอดเสื้อนอกส่งให้ภรรยานางสาวพัชรีก็เห็นนายหลงมือปืนตัวจริงตรงดิ่งเข้ามาจ่อยิงนายสุริยันจนล้มลงทันทีและนายหลงยิงซ้ำอีกกี่นัดนั้นจำไม่ได้เพราะความตกใจสุดขีดพอนางสาวพัชรีมองหน้านายหลงก่อนที่นายหลงจะวิ่งหนีไปนั้นนายหลงยังยักคิ้วให้จึงจำหน้าได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นางสาวพัชรียังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงดนตรีของสุริยันส่องแสงกับวงของสังทองสีใสว่าระหว่างที่สุริยันยกวงมาแสดงทางภาคเหนือครั้งแรกนั้นเปิดทำการแสดงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวงดนตรีของสังทองสีใสก็มาเปิดทำการแสดงประกบที่โรงภาพยนตร์เมื่อสุริยันย้ายวงมาเปิดทำการแสดงที่สนามโรงเรียนบ้านจำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอันเป็นแหล่งสุดท้ายก่อนจะพบจุดจบนั้นสังทองสีใสก็ยกวงตามมาเปิดทำการแสดงที่โรงภาพยนตร์ในเมืองอย่างผิดสังเกตซึ่งในส่วนของรายได้ทำการแสดงวงดนตรีของทั้งสองวงนั้นนางสาวพัชรียืนยันอย่างหนักแน่นว่ารายได้ของวงสังทองสีใสแผ่วงของสุริยันส่องแสงหลุดลุยหลังจากสอบปากคำนางสาวพัชรีโดยละเอียดแล้วร้อยตำรวจตรีสานิตนายร้อยเวรจะได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่ออายัดตัวนักร้องหน้าผีสังทองสีใสตามคำให้การของพยานรายนี้ต่อไปส่วนนายปานหรือไอ้หน้าปานคนขับรถพาหนะพานายหลงกับนายเสามายิงนายสุริยันนั้นเพิ่งเจอคดีฆ่าหมอกลางบ้านตายที่อำเภอดอกคำใต้อีกหนึ่งคดีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งมาอายัดตัวสำหรับสังทองสีใสขณะนี้นั้นได้ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจากความผิดในฐานจ้างวานฆ่าน้องชายพรพนาพลายตายที่ซอยบุพผาสวรรค์ถนนจรัญสนิทวงศ์ซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถสรุปสำนวนคดีให้อัยการยื่นฟ้องได้ 9:35 น.วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2526ศาลจังหวัดพะเยาโดยนายพันวสาบัวทองผู้พิพากษานายทวิตอนันตลสุชาติผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที848/2526ของศาลจังหวัดพะเยาระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเป็นโจทมีนายหลงยินดีหรือสมญาเจ้าพ่อล่องฉางอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่50หมู่7ตำบลบ้านธรรมอำเภอดอกคำใต้เป็นจำเลยที่1นายปานหรือปานลือชัยอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่84หมู่3ตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายจำเลยที่2และนายเสาบัวเขียวอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่87หมู่7ตำบลบ้านธรรมอำเภอดอกคำใต้จำเลยที่3ในความผิดฐานใช้อาวุธปืนยิงนายประสิทธิ์จันทร์แรมหรือสุริยันส่องแสงอายุ28ปีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเสียชีวิตในสนามโรงเรียนบ้านจำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเหตุเกิดเมื่อเวลา 2:00 น.ของรอยต่อค่ำคืนวันที่28ถึงเช้าวันที่29มิถุนายน2525ขณะที่สุริยันส่องแสงนำวงดนตรีไปแสดงที่สนามโรงเรียนดังกล่าวหลังจากเลิกการแสดงแล้วสุริยันได้เดินลงจากเวทีถอดเสื้อนอกส่งให้นางนงเยาหรือนางเพ่งพินิจภรรยาทันใดนั้นได้มีมือปืนบุกเข้าประชิดตัวสุริยันจ่อยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .38 ที่ศีรษะสุริยันส่องแสงล้มลงมือปืนยิงซ้ำอีก3นัดเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าภรรยาและแฟนเพลงนับร้อยที่กำลังทยอยกลับนอกจากนั้นยังมีกระสุนนัดหนึ่งฉลับไปถูกเด็กชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่บริเวณนั้นจนทะลุปากได้รับบาดเจ็บสาหัสในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกชาญคำวันผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาสืบทราบว่ามือปืนรายนี้คือนายหลงยินดีเจ้าพ่อล่องช้างซึ่งมีอิทธิพลในหมู่มือปืนรับจ้างกับนายปานและนายเสาจึงได้เร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลดังกล่าวปรากฏว่าศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีนี้มีความยาวถึง32หน้ากระดาษพอสรุปได้ใจความว่าจำเลยทั้ง3คนได้ร่วมกันบังอาจใช้อาวุธปืนขนาด .38 ซุปเปอร์2กระบอกยิงนายประสิทธิ์จันทร์แหลมหรือสุริยันส่องแสงถึงแก่ความตายจริงแต่จำเลยที่1ให้การปฏิเสธตลอดข้อหาส่วนจำเลยที่2และจำเลยที่3ยอมรับสารภาพว่าได้รับจ้างมาในราคา 8,000 บาทจากนักร้องหน้าผีสังทองสีใสซึ่งขณะนั้นได้นำวงมาเปิดทำการแสดงอยู่ในจังหวัดเดียวกันจึงเกิดการขัดผลประโยชน์กันขึ้น
ศาลได้พินิจพิเคราะห์ตามพยานหลักฐานทั้งของโจทก์และของจำเลยโดยตลอดแล้วเชื่อว่าจำเลยทั้ง3ได้ร่วมกันกระทำความผิดจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา371ฐานมีอาวุธปืนไม่ได้รับอนุญาตให้จำคุกจำเลยทั้ง3ไว้คนละ1ปีฐานพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จำคุกคนละ8เดือนและจำเลยทั้ง3ย่อมมีความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289 83 91ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง3คนแต่จำเลยที่2และจำเลยที่3ให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลจึงลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุกไว้มีกำหนดตลอดชีวิตส่วนของกลางให้ลิบเสียพอสิ้นคำพิพากษาจำเลยทั้ง3ไม่ได้มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างใดยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสกับเหล่าแฟนเพลงของสุริยันส่องแสงที่เข้ามาดูการพิจารณาคดีกันอย่างเนืองแน่นโดยก่อนหน้านี้นั้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาศาลจังหวัดพะเยาก็เพิ่งได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยทั้ง3ไปแล้วครั้งหนึ่งในคดีร่วมกันรับจ้างฆ่านายเสาหวนอารมณ์คหบดีที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานอกจากนี้จำเลยทั้ง3ยังจะต้องขึ้นศาลจังหวัดพะเยาอีกหลายคดีที่จำเลยทั้ง3ได้ก่อกรรมทำเข็นไว้ต่างกรรมต่างวาระในส่วนของคำรับสารภาพของจำเลยที่2ที่3ว่าได้รับจ้างฆ่าสุริยันส่องแสงมาจากสังทองศรีใสนั้นพันตำรวจเอกชาญคำวันผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากล่าวว่าคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองก็เป็นแต่เพียงคำซัดทอดของผู้ต้องหาซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมตัวใครได้นั้นต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบด้วยและขณะนี้สังทองศรีใสก็ยังคงเปิดวงดนตรีเดินสายแสดงคอนเสิร์ตอยู่ทั่วประเทศจากที่ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีจากคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีจ้างวานฆ่าที่ซอยบุพผาสวรรค์นั่นเองซึ่งท้ายที่สุดแล้วมาถึงวันนี้ก็ยังต้องบอกว่าสังทองศรีใสยังเป็นผู้บริสุทธิ์ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยที่ได้รับการสัดทอดไปจากผู้ต้องหากลุ่มนี้เท่านั้นเองกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel